วันนี้จะพาเพื่อนๆมากินเกาเหลาเสี่ยงจี้เลือดหมูเจ้าเก่าสุดแสนอร่อยของจังหวัดขอนแก่นกันนะคะโทรหาไม่ตับใจบอกเขาดูเพื่อนๆผ่านมาที่ขอนแก่นก็อย่าลืมแวะทานนะคะฝีมือของเขาสุดยอดจริงๆเลยค่ะอร่อยค่ะสะอาดแล้วก็ขอยกนิ้วให้เลยนะคะว่าไม่ต้องปรุงเลยนะคะฝีมือผ่านฉลุยค่ะมาแล้วอร่อยมากๆเลยค่ะอร่อยไหมคะพี่เลโอ้ยยกนิ้วให้เลยค่ะอร่อยไหมคะไหนคะอ้ําโหโหอร่อยไหมคะเรามาดูการจัดถ้วยของเจ๊กันค่ะรวดเร็วมากๆเลยค่ะแถมยังใจดีอีกต่างหากนะคะข้าวสารหมูล้วนคุณเก๋คนสวยของพวกเรานะคะทานแบบไม่พูดไม่จาเลยค่ะแสดงว่าอร่อยมากๆเลยนะคะเดี๋ยวพวกเราจะไปดูเบื้องหลังของความอร่อยค่ะว่าทำกันยังไงบ้างนะคะตอนนี้พี่เขาก็ล้างลิ้นหมูนะคะสะอาดเรียบร้อยแล้วพี่เขาก็จะเอาไปต้มนะคะส่วนนี้ก็คือหัวใจของหมูนะคะพี่เขากำลังหั่นบางส่วนเพื่อให้มันสุกเร็วขึ้นค่ะเนี่ยนะคะหัวใจหมูรวมทั้งหนังแบบรุ่นเก่าของเราด้วยค่ะเนื้อหมูบดนะคะแล้วก็ตับหมูด้วยค่ะตับหมูเนี่ยนะคะอันนี้ก็คือเสี่ยงจี้นะคะพี่เขาก็จะเอาทั้งหมดนี้นะคะลงไปต้มค่ะหม้อที่เห็นนี้นะคะก็จะเป็นหมูบดทั้งหมดเลยค่ะเบื้องหลังของความแซ่บนะคะเนี่ยค่ะเบื้องหลังของความแซ่บนะคะพี่เขาก็เอาหมูบดเนี่ยนะคะลงไปต้มนะคะปั้นเป็นก้อนๆค่ะลงไปต้มนะคะแล้วก็อาจจะใส่เกลือเล็กน้อยเพื่อไม่ให้หมูจืดนะคะส่วนหม้อนี้นะคะก็จะเป็นหม้อที่ต้มลิ้นนะคะแล้วก็หม้อต้มหัวใจค่ะพี่เขาจะแยกเป็นสัดส่วนเลยนะคะพี่เขาก็จะไปล้างผักสดให้สะอาดนะคะเจ้าของร้านใจดีมากๆเลยค่ะขอถ่ายคนเจ้าของร้านด้วยค่ะขอลงท้ายเอาอิ๋วระวังตัวมันแกงด้วยค่ะเด้อเจ๊อิ๋วคนสวยเจ้าของร้านนะคะใจดีอัธยาศัยดีค่ะเป็นกันเองมากๆเลยค่ะโดยเฉพาะเสี่ยงจี้อร่อยมากๆเลยค่ะดิฉันขอยกนิ้วให้เลยนะคะที่ผ่านมาเที่ยวจังหวัดขอนแก่นนะคะก็อย่าลืมแวะทานเกาเหลาเสี่ยงจี้ข้างบ้านอธิบดีเขต4ขอนแก่นนะคะพี่ๆเพื่อนๆและลูกค้ามาทานที่นี่นะคะทานแบบอร่อยอร่อยไม่พูดไม่จากันเลยค่ะอร่อยไหมคะคุณเก๋ว้าวน่าทานมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูถ้วยของคุณเก๋นะคะว่ามีใส่อะไรบ้างมีเสี่ยงจี้มีไส้หมูแล้วก็มีหมูสับมาดูโต๊ะของป้าดวงกับป้าหนอนนะคะป้าดวงบอกว่าอร่อยมากๆเลยค่ะโดยเฉพาะถ้วยของป้าหนอนนี่นะคะน่าอร่อยที่สุดเลยค่ะป้าหนอนบอกว่าเอาข้าวสวยนะคะใส่ลงไปในน้ำซุปเลยค่ะมันอร่อยนะคะโดยเฉพาะป้าหนอนนะคะใส่เลือดด้วยค่ะเลือดนะคะป้าหนอนบอกว่ามีเลือดเป็นของตัวเองนะคะไม่ต้องไปเอากระจากโต๊ะข้างๆนะคะนี่ค่ะกินเลือดหมูจากถ้วยของตัวเองเลยนะคะไม่ต้องไปเอามาจากโต๊ะข้างๆค่ะ ร้านของเจ๊อิ๋วนะคะร้านเกาเหลาเสี่ยงจี้เลือดหมูเจ้าเก่าที่จังหวัดขอนแก่นถนนสถิตยุติธรรมข้างบ้านอธิบดีศาลเขต4จังหวัดขอนแก่นนะคะเพื่อนๆที่ผ่านไปผ่านมาที่จังหวัดขอนแก่นก็อย่าลืมแวะทานนะคะดิฉันกับเพื่อนๆขอยกนิ้วให้เลยค่ะว่าอร่อยจริงๆสุดยอดไปเลยค่ะ